ความคืบหน้าคดียาเสพติดกรณีที่ไปจับกุมปุ๊กกี้อดีตนักร้องชื่อดังยุค90และสามีพร้อมยาเสพติดในบ้านพักค่ะเบื้องต้นให้การสารภาพนะคะบอกว่ารับยามาจากย่านโชคชัย4แล้วก็ส่งให้ต่างชาติเป็นครั้งแรกค่ะส่วนผลการตรวจปัสสาวะพบว่าเป็นสีม่วงทั้งคู่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวนายหงเจิ้งอี้ชาวไต้หวันนายชลวิทย์คีตะตระกูลและนางสาวพริซิล่าปริศนาจิวเมลลี่หรือว่าปุ๊กกี้อดีตนักร้องดังมาสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยปุ๊กกี้และสามีให้การว่ารับยาเสพติดมาจากเครือข่ายย่านโชคชัย4แล้วนำมาบรรจุเพื่อจำหน่ายนอกจากนี้นะคะยอมรับว่าเป็นครั้งแรกที่รับยามาขายให้กับต่างชาติและยอมรับว่าเสพยาจริงค่ะซึ่งผลตรวจปัสสาวะก็เป็นสีม่วงทั้งคู่แต่จากคำให้การเบื้องต้นไม่มีดาราหรือว่านักแสดงคนอื่นๆเกี่ยวข้องด้วยนะคะส่วนสามีปุ๊กกี้ก็เคยต้องโทษคดียาเสพติดเมื่อปี2549ก่อนที่จะพ้นโทษออกมากระทำผิดซ้ำอีกไปฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมนะคะจากพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์ถึงการสอบปากคำผู้ต้องหาในคดีนี้ค่ะการตรวจสอบทางปัสสาวะนะครับก็มีท่านครับเขาเล่าให้ฟังไหมคะว่าการดัดแปลงนำยาเสพติดซุกซ่อนไปในที่เขียบุหรี่เนี่ยใครเป็นคนผิดคะตรงนี้เราต้องสอบอีกทีนึงครับพนักงานสอบสวนต้องสอบอีกทีเขารู้จักกับชาวไต้หวันได้ยังไงผู้ต้องหายังไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้เดี๋ยวเราก็จะได้คุยกันอีกทีจากการสอบสวนเขาเป็นแค่ผู้รับมาแล้วก็ไปขายต่อไม่ได้ผลิตเองไม่ได้ผลิตแล้วสารเคมีต่างๆที่อยู่ในบ้านนั่นคืออะไรคะก็เดี๋ยวต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นปตส.หรือว่าทางนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบทีนี้ด้านนายบัญชาโทสมัยผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.บอกว่าจะต้องนำสารเคมีที่ตรวจพบในบ้านเนี่ยไปตรวจสอบอีกทีโดยเฉพาะเบกกิ้งโซดาที่มีมากถึง4กล่องเจ้าหน้าที่บอกว่ามีขนาดนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะเพราะว่าสามารถนำไปผสมกับยาเสพติดเพื่อเพิ่มปริมาณได้ซึ่งก็ต้องรอผลตรวจพิสูจน์เพื่อขยายผลต่อไปค่ะทั้งนี้นายหงเจิ้งอี้ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2หรือว่าเคตามีนไว้ในครอบครองเพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนปุ๊กกี้และสามีก็แจ้งข้อหาเดียวกันรวมถึงข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษตำรวจจะสอบสวนตามอำนาจการคุมตัว48ชั่วโมงก่อนนำตัวไปขอฝากขังที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกคดีนี้นะคะตำรวจปราบปรามยาเสพติด3ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรเข้าไปตรวจค้นโรงแรมแห่งหนึ่งย่านลาดกระบังหลังจากสายลับเนี่ยสืบทราบว่าจะมีการนำยาเสพติดจากประเทศไทยส่งไปยังไต้หวันจนมีการตรวจพบของกลางเป็นเคตามีน 5,170 กรัมบรรจุถุงแล้วก็ซุกซ่อนอยู่ใต้ที่เขียบุรีก่อนจะขยายผลไปค้นบ้านพักย่านรามอินทราและพบผู้ต้องหาอีกคนคือปุ๊กกี้พร้อมของกลางยาเสพติดซึ่งมีทั้งไอซ์ยาเคยาบ้าอุปกรณ์และสารเคมีอีกจำนวนหนึ่งค่ะ